โอเคครับก็วันนี้บรรยายครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็วันนี้มีแค่เรื่องเดียวเพราะว่าจริงๆก็มีบรรยายไปแล้วนะในส่วนที่เป็นพวกสีสากลแล้วก็การจัดการสีอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็เลยจะมาปิดท้ายด้วยการจัดการสีอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่ามันอย่างวันนี้จะเอาประสบการณ์จากการที่ได้ไปกำหนดเทรนด์เรื่องสีแล้วก็เท็กซ์ไทล์ของประเทศไทยอ่ะนะแล้วก็กับหน่วยงานอื่นอะไรเนี้ยแล้วก็พอดีว่าเขาก็มีการเทียบสีที่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเราก็เลยต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ทัศนคติกับเขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นดีไซเนอร์เองเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องนี้ให้ถ่องแท้ซะหน่อยไม่งั้นพอเวลาจัดการไฟล์หรือว่าเวลาพอเราจบงานแล้วก็มันจะไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาไม่เลิกเหมือนกันนะหมายถึงว่าไปทะเลาะกันลงพิมพ์ไปทะเลาะกันนู่นนี่เพราะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะว่าการตั้งโปรไฟล์ของไอ้ตัวที่เป็นสีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนะแล้วมันก็เลยทำให้การมองเห็นสีเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนนะก็จริงๆก็ถือว่าวันนี้บรรยายไม่เยอะเพราะว่าหัวข้อเดียวแต่ก็เป็นการทบทวนแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่มีการบ้านนะแต่ก็ขอให้จำบทเรียนอันนี้ไว้เอาไว้ทบทวนเพราะว่าพอถึงการทำงานจริงเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้บทเรียนเนี่ยนะผมเรียกว่า color management หรือว่าเขาเรียกว่า color management system หรือบางทีเขาเรียกว่าระบบ CMS นะก็คือ color manage แล้วก็ system ตัวนี้วิธีการของจริงๆถ้าไปดูจากตัวที่เป็นของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยไอการใช้คำว่า color management เนี่ยมันจะมีหน่วยงานข้างนอกที่เอาไว้จัดการหมายถึงว่าเขาเป็นที่ปรึกษาด้านเกี่ยวกับ color โดยตรงก็มีอยู่หลายอันเหมือนกันอย่างถ้าเป็นประเทศไทยก็มี color doctor อะไรประมาณเนี้ยที่เป็นเหมือนกับเป็นบริษัทจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับสีแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะเป็นคนที่ management เกี่ยวกับเรื่องสีให้กับโรงพิมพ์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นเทคโนโลยีของการพิมพ์ของทั้งเครื่องพิมพ์ที่เป็นออฟเซตลงพิมพ์ใหญ่ๆแรงต่างเนี่ยเขาก็ระบบดีขึ้นแต่การที่จะทำให้มันได้ระบบแล้วก็คุยกับลูกค้าได้ถูกต้องเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีคนที่แบบว่าไปเซตในระบบของการทำสีให้ถูกต้องอันนี้ให้กับลงพิมพ์ต่างๆรวมทั้งถึงพวกที่เป็นผู้ใช้อย่างเราคือดีไซเนอร์ที่จะต้องเข้าไปให้ลงพิมพ์เขาพิมพ์ให้ได้ตามสีของเรานะอันดับแรกก็คือการตั้ง setting profile นะอันนี้สำคัญเพราะว่าจะต้อง setting เราอาจจะเคยมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมมีปัญหาเยอะเพราะว่าอย่างในการตั้ง color profile เนี่ยสมมติว่าไอตัวที่เป็น color ที่เป็นโหมดเนี่ยผมจะมีตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าผมจะใช้โหมด CMYK นะที่ผมแจกไฟล์ไปต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าผมไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ document mode เนี่ยผมจะตั้งเป็น CMYK color เอาไว้นะเพราะว่าในการที่เราตั้งเป็น CMYK เนี่ยคือเราจะดูจากของผมนะผมจะดูจากอันนี้เป็นไฟล์ CMYK นะเราไม่ได้ดูเป็น RGB ถ้าเป็น RGB เนี่ยมันจะสว่างกว่านี้เยอะเลยมันก็จะเป็นสีมันก็จะเพี้ยนไปเนาะพอผมตั้งอันนี้ไว้เนี่ยผลของการที่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปเปิดใน open file กลายเป็น RGB เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือว่าให้ดูสัญลักษณ์ทางขวามือไอ้ตรงที่เป็น color ที่เป็นค่าสีถ้าเกิดว่าเวลาเราเปิดเป็น CMYK แล้วเนี่ยในเครื่องของเราเป็น CMYK เนี่ยค่ามันก็จะกลายเป็น C20 M100by 100อย่างเงี้ยคือค่าที่ถูกต้องที่ผมเซตเอาไว้แล้วมันก็ตั้งมันก็ค่ามันก็จะตรงกับที่ท
ที่เป็นค่าที่อยู่ในไฟล์ที่เห็นว่า C20 M100 Y100 K0 อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไฟล์อันนี้เนี่ยไปเปิดใน RGB อะไรเกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยก็คือสีจากค่าที่เป็นCMYK ที่บอกว่าเมื่อกี้มันเป็นค่าแบบว่า20 100ค่าแบบว่าคือปัดเศษสวยๆนะมันจะกลายเป็นค่าที่มันเป็นเศษหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ากลายเป็นกระเด้งกลายเป็น 15.698 อันนี้คือความเพี้ยนของเขาเรียกว่าการเปิดไฟล์ที่มีการเซตค่าโปรไฟล์แล้วเขาไปเปิดใน RGB นะมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวโปรไฟล์เนี่ยมันเสียไปแล้วมันก็ถามว่ามันจะกู้กลับได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาเกิดไปเปิดเป็น RGB แล้วเขาเซฟเป็น RGB ไปเลยเนี่ยไอตัวค่าเนี่ยมันก็จะกระโดดกระเด้งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไฟล์นี้ก็เสียไปเลยถ้าอยากได้ไฟล์ที่มันเป็นค่าต้นฉบับก็คือต้องไปดาวน์โหลดใหม่แล้วก็ให้มันแล้วเปิดมาเป็น CMYK เหมือนเดิมแล้วก็ค่าจะไม่กระโดดอันเนี้ยเป็นผลที่ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเรากำหนดค่าเป็นเศษทศนิยมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้อ่ะคือ CMYK มันต้องปัดเศษทั้งหมดนะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะเป็น15เป็น100เป็น100Y100 อะไรเงี้ยแล้วก็ K นี่ก็น่าจะเป็น0อะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่คือการเปิดไฟล์ผิดนะแล้วไอ้ตัวที่เป็นค่า CMYK กับ RGB ต่างกันยังไงนะก็คือว่าอันนี้ต้องพูดแล้วก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราทำงานทำภาพประกอบแรงต่างทำกราฟิกแรงต่างแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเป็นค่าที่เป็น RGB เขาเรียกว่าค่า RGB อย่างที่อธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกอะ RGB เนี่ยมันเป็นค่าของแสงของคอมพิวเตอร์นะความสดเนี่ยมันจะสดกว่าแล้วก็มันจะเป่งเขาเรียกอะไรมันจะอะไรมันจะเป็นสีของแสงอะนะอย่างภาพทางขวามือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานด้วยรูปทางขวามือตลอดเวลาหรือว่าเราวาดภาพประกอบของเราด้วย RGB ตลอดเวลาแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องคอนเวิร์ตกลายเป็น CMYK การคอนเวิร์ตกลายเป็น CMYK เงื่อนไขก็คือว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีเดียที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ก็คือไปแยกสีเป็นออฟเซตไปพิมพ์ดิจิตอลไปพิมพ์เป็นเครื่องอิงค์เจ็ตเครื่องเลเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยพอมันพิมพ์ออกมามันอยู่บนกระดาษมันใช้หมึกการใช้หมึกอันนั้นเนี่ยมันเป็นระบบ CMYK เกือบทั้งสิ้นถ้างานของเราเนี่ยจะจบด้วยงานพิมพ์นะกรุณาทำคอนเวิร์ตทุกอย่างทำรูปทำงานของเราให้มันอยู่ในหมวด CMYKเอาไว้จะเซฟที่สุดเพราะว่าไม่งั้นยังไงก็คือว่าไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทำงานเราฟินิชงานเสร็จแล้วมัน RGB อยู่ทั้งภาพทั้งขวามือนะลูกค้าโอเคแล้วเรียบร้อยโอ้โหแสงสีสวยตามนี้แล้วพอพิมพ์ออกมาจริงๆแล้วมันเป็นทางซ้ายมือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เข้าใจเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าทำไมมันไม่เห็นสดเลยอยากได้สดๆเหมือนทางขวามือโอ้ทำไงล่ะของขึ้นเลยงานเข้าทันทีนะไม่มีทางที่ภาพจะพิมพ์ได้อย่างทางขวามือแน่นอนเพราะว่าอันนั้นคือภาพที่มันเป็นแสงเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานต้องอย่าหลอกทั้งตัวเองแล้วก็อย่าหลอกทั้งลูกค้าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอฟินิชงานแล้วมันดรอปลงไปขนาดนี้บางคนก็จะอาจจะไม่เข้าใจนะอันนี้จะเทียบให้ดูว่าหลายกรณีบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า RGB จะสวยเสมอไปอย่างเช่นทางซ้ายมือมันอาจจะหม่นแต่พอเป็น RGB มันอาจจะสว่างขึ้นก็ได้นะแต่การที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเป็น CMYK เนี่ยต้นแล้วไปฟินิชเป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยลูกค้าเขาอาจจะชอบความหม่นก็ได้หรือมันอาจจะเขาอาจจะบอกว่าก็สวยกว่านี่อะไรก็ได้นะแต่อันนี้มันจะสื่อสารไม่ค่อยตรงในส่วนที่แบบว่าคือมองกันคนละภาพเนาะหรือทางซ้ายมือก็เหมือนกันนะฟ้าใสๆขนาดนี้เนี่ยบางทีทาง RGB ทางซ้ายมือนะบางทีเนี่ยตัวหมึกเองเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณค่าสีที่มันไม่ได้สดนะส่วนใหญ่ที่เป็น RGB แล้วก็มีปัญหาเยอะสุดก็คือเม็ดสีแดงเนาะเม็ดสีแดงเดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพหนึ่งจะเห็นชัดขึ้นแต่อย่างเงี้ยก็คือว่า
ภาพทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นภาพจากจอคอมทางขวามือก็คือว่าเนื่องจากว่าฟ้าเนี่ยมันก็คือการผสมสีระหว่างหลายเม็ดด้วยกันอยู่ในตัวฟ้าแสดงว่าไอ้ตัวสีที่มันจะดรอปเนี่ยมันก็จะดรอปไปประมาณหนึ่งนะบางทีเนี่ยต้องทำใจเพราะว่าเขาเรียกว่าในส่วนที่มันเป็นการที่จะพิมพ์ให้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีข้อจำกัดแต่มันมีวิธีแก้เหมือนกันนะมีวิธีแก้บางทีเขาแบบว่าณปัจจุบันเขาก็จะใช้มีสีพิเศษที่เป็นสีนีออนเป็นสีหรือไม่ก็ผสมฟ้านี่เป็นสีพิเศษไปเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะแก้ปัญหาอย่างให้ได้ภาพทางซ้ายได้ดียิ่งขึ้นนะหรือจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะจบงานโดยที่ไม่ได้ไปพิมพ์นะเช่นpublic ในโซเชียลpublic ในโซเชียลก็ไม่ต้องพิมพ์ออกมาสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นทีวีเป็นอะไรเงี้ยนะก็ในเว็บทรงเว็บไซต์แค่นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องหมายว่าจะต้องกลับค่าเป็น CMYK ก็ได้นะอย่างภาพนี้จะได้เป็นภาพที่จะได้เห็นภาพที่มันเป็นไอตัวแดงที่ผมหมายถึงว่าทำไมมันพิมพ์ไม่ได้อย่างเช่นไอตัวที่เป็นสีแดงที่เป็นแบบว่าเป็นประกายออกมาจากตัวเซนเตอร์อันเนี้ยนะก็จะเห็นว่าแดงมันดรอปลงไปน้ำเงินมันก็จะไม่สดขนาดนั้นนะแล้วก็ไอตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียวสะท้อนแสงสักทีเดียวนะนี่คือผลของการคอนเวิร์ตระหว่าง RGB กับ B เป็น CMYK นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันที่สองในการที่จะทำ color management ก็คือว่าตั้งไฟล์เป็น CMYK แล้วเป็นโหมด CMYK แล้วแต่หน้าจอของแต่ละจอเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าให้ตั้งโหมดเป็นอะไรนะก็คือว่ามันจะต้องไปที่color setting นะก็คือลากมาไปตรงที่ edit แล้วก็เป็น color settingอันนี้ผมพูดถึง Adobe อย่างเดียวนะก็คือ Adobe หรือIllustrator หรือว่า Photoshop ในProcreate ตรงไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือว่าเราจะต้องไปตั้งค่าตัวนี้มันเป็น Color Setting ที่เป็นค่าดังนี้นะเขาเรียกว่าไอตัวที่เป็น Setting เนี่ยก็คือให้เป็น Setting ที่ Custom นะแล้วก็ RGB ก็คือให้เป็น sRGB นะIEC 619666 2.1 เนี่ยเนาะแล้วก็ไอตัว CMYK เนี่ยให้เป็น Code for GRA 39นะ Code for GRA 39นี่หมายความว่ายังไงนะอันนี้ที่อื่นหรือประเทศอื่นเขาอาจจะใช้ตัวอื่นนะแต่ไอตัว for GRA 39เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ลงพิมพ์ในประเทศไทยเขาใช้กันนะเขาก็เลยพยายามส่งเสริมให้เราใช้ตัวนี้เพราะว่า เวลาไปพิมพ์ทั้ง Inkjet ทั้ง Digital Print ทั้งระบบที่เป็นแยกสีเป็น Offset เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้นะก็แสดงว่า เขาใช้ตัวนี้ลงพิมพ์เขาใช้โค้ดนี้เหมือนกันนะเขาใช้ไอตัวค่าโปรไฟล์อันนี้เหมือนกันแสดงว่าไอที่เราทำงานถ้าเกิดว่าเราตั้งโปรไฟล์ให้เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านี่คือโปรไฟล์เดียวกับลงพิมพ์แล้วเอาไปพิมพ์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดว่าเอาให้ชัวร์ก็คือว่าถ้าเกิดเราไปพิมพ์ที่ไหนแล้วเราถาม color profile ของเขาหน่อยนึงว่าเขาใช้ตัว color profile setting ยังไงนะก่อนจะทำงานอันนี้ต้องก่อนจะทำงานเลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้เราสื่อสารกับเขาถูกว่าไอ้ตัวสีที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยมันใช้ profile อะไรเนาะเราก็บอกเขาไปเลยว่าของเราเนี่ยใช้โปรไฟล์อันนี้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าของเขาเนี่ยเขามีโปรไฟล์ของเขาที่มันดีกว่านี้หรือว่ายังไงเนี่ยก็คือว่าถามเขามาเลยเราจะได้ตั้งให้ตรงกันนะเพราะว่าเวลาพอพูดงานเราก็จะได้ไม่เสียเวลามากเพราะไม่งั้นไอ้ตัวการตั้งโปรไฟล์เนี่ยถ้าให้สังเกตเนี่ยนะก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนค่าเป็นอันนี้ปุ๊บแล้วกลับไปที่งานเราเนี่ยสีมันจะเซตติ้งเป็นค่านี้ทันทีนะการที่แล้วมันมีผลต่อหน้าจอต่ออะไรหลายอย่างที่ในการดูเกือบทั้งหมดนะอันนี้ก็คือให้จำเอาไว้แล้วหรือว่า snap ไอตัวค่าอันนี้เอาไว้นะ
อันต่อมาก็คือว่าถ้าเวลาเราไปดูสีไปเทียบสีหรือว่าเราไปกำหนดค่าสีหรือว่าเราจะอยากจะดูค่าสีที่มันจริงๆของมันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าพอเป็นค่าสีเนี่ยก็เรียกว่าจัดอุณหภูมิแสงให้เหมาะสมต่อการเทียบสีนะอย่างที่ตอนนั้นเคยถามไปแล้วว่าอุณหภูมิแสงกี่เคลวินที่เหมาะต่อการเทียบสีแล้วมันได้ค่าสีที่ตรงที่สุดเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เคลวินนะหรือ 5,500 เคลวินมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไปดูพูฟสีที่โรงพิมพ์หรือว่าเขาส่งพูฟสีมาให้ดูที่บ้านให้ดูที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือพยายามที่จะหาไฟนีออนนะห้ามเป็นไฟดาวไลท์นะถ้าเป็นดาวไลท์ก็จะที่แสงมันเป็นสีเหลืองอมเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยเคลวินมันก็จะน้อยลงนะสีมันก็จะเพี้ยนขึ้นยิ่งสีเหลืองเนี่ยมันจะกืนกินทุกสีเลยมันสีอื่นมันจะไม่ปรากฏอยู่ในอุณหภูมิเคลวินที่น้อยนะก็คือไปหาอุณหภูมิที่มันค่ากลางที่สุดนะจะฟ้ามากก็ไม่ได้ฟ้าก็เพี้ยนนะก็คือค่ากลางถ้าแนะนำก็คือว่าห้องที่เป็นห้องนีออนขาวนะหรือไม่ก็คือออกไปกลางแจ้งเลยนะออกไปจากห้องตึกหรือว่าตรงที่มันมีแสงหมายถึงว่ามีแสงแดดสาดเข้ามาในห้องได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคือมันก็จะมีอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานนะหรือถ้าเกิดว่าให้ชัวร์สุดเนี่ยพวกโรงพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีห้องสำหรับดูพูฟมีกล่องไฟสำหรับดูพูฟให้นะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลต่อการมองสีที่เพี้ยนไปได้เนาะอันต่อไปในการจัดการสีเนี่ยเขาเรียกว่าหาระบบการเทียบสีให้เหมาะสมนะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะก็คือว่าอย่างที่เคยสอนเอาไว้อะแล้วว่าเราเนี่ยเราจะใช้ระบบอะไรในการเทียบสีระหว่างมันมีหลายระบบนะเช่น CMYK LAB RGB HEX หรือ Pantone อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะที่มันได้มาตรฐานหรือว่ามันมีการเทียบอยู่เยอะพอสมควรเนาะก็อันนี้เนี่ยผมก็เลยจะยกตัวอย่างงานที่ผมเพิ่งไปร่วมกับเขานะงานนี้เขาจะเป็นงานที่เขามีการกำหนดเทรนด์สีนะโดยปีนี้เนี่ยเทรนด์ปี2022ถึง2023เป็นฤดูกาลแฟชั่นของเป็นเทรนด์ของผ้าไทยแล้วก็สีของไทยอะไรประมาณนี้นะเจ้าภาพงานนี้ก็คือของมหาวิทยาลัยมศวนะก็คือประสานมิตรตรงแถวอโศกนะเขาก็เชิญผมไปแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้วิจัยเกี่ยวไทโทนนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีเทรนด์ออกมาแล้วในปี2022เนี่ยก็คือเขาก็จะกำหนดเทรนด์มาเป็นไทโทนนะแต่อันนี้ก็คือเป็นช่วงเป็นเทรนด์ที่มันเป็นช่วงแบบว่าฤดูหนาวนะเขาก็จะเชิญทั้งวงการเข้าไปเพื่อที่จะไปกำหนดเทรนด์ของเขาแล้วก็เขาก็จะมีไอตัวชาร์จสีมาให้นะแต่ในตัวชาร์จสีที่ให้เราเลือกเข้าไปเลือกเนี่ยเขามาเป็นการ์ดแพนโทนนะเข้ามาเป็นการ์ดแพนโทนปัญหาของการ์ดแพนโทนเนี่ยเราก็เลยต้องถามเขาว่าเดี๋ยวนะเขามีภาพอยู่เช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสมมติว่าในกลุ่มนึงที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเขาก็มีการ์ดตัวที่เป็นการ์ดแพนโทนอันนี้มาให้5สีแล้วก็ให้เรากำหนดหมายถึงว่าให้เราเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นไทโทนจะเป็นสีอะไรแล้วก็ถ้าเป็นหมวดเป็นคัลเลอร์ที่เป็นต่างประเทศเป็นสีอะไรแล้วเป็นมูดอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็รวมไปจนถึงวัสดุที่จะเป็นหมวดพวกเนี้ยที่มันใกล้เคียงกับไอตัวแพนโทนที่เขากำหนดมาให้อันเนี้ยจะเป็นยังไงนะผมก็มีคอมเมนต์เอาไว้ผมก็มีคอมเมนต์เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะสร้างเทรนด์อันนี้สุดท้ายแล้วเขากำหนดเป็นค่าแพนโทนหรือว่าเขาจะกำหนดเป็นค่าไทโทนนะเพราะว่าผมก็เดาแล้วว่าคือสุดท้ายเขาก็ต้องกำหนดเป็นค่า
ไทยโทนที่ผมกำหนดนะแต่การที่เอาแพนโทนมาเนี่ยเอาแพนโทนมาให้เลือกโดยที่ไม่ได้เอาไทโทนมาให้เลือกเป็นชาร์ตเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงหรอกเพราะว่าผมเคยเทียบจากแพนโทนแล้วผมก็บิดไทโทนกลายเป็นไม่ตรงหมดทั้งเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันก็คือการอะไรอ่ะการกำหนดสีที่สุดท้ายก็ต้องไปคอนเวิร์ตกลายเป็นไทโทนที่มันสีมันเพี้ยนกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันนะปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้จำเอาไว้เป็นกรณีว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องกำหนดเป็นค่ามาตรฐานหรือว่าเป็นค่าอะไรก็ตามที่เรามีการไปกำหนดหรือจะทำทีสีที่จะเป็นซิสเต็มใหม่ของสีหรือว่าอาจจะไปกำหนดสตรีทฟู้ดที่เป็นสีของสตรีทฟู้ดแล้วเราไปเทียบสีแล้วเราจะเอาค่าอะไรมาวัดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเคสกรณีอันหนึ่งนะแล้วเขาก็เอาไอ้ตัวที่เป็นการ์ดนะเขามีการ์ดด้วยนะไม่ใช่มีแค่ในไฟล์นี่เขามีการ์ดที่เป็นการ์ดเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากแพนโทนเองนะเป็นการ์ดขนาดแบบว่า A5 ประมาณนั้นนะครึ่ง A4 ประมาณนั้นเนาะแต่ก็พอเอาการ์ดมาปุ๊บผมก็คือถ้าเป็นแพนโทนเนี่ยปกติแล้วไอ้ตัวที่เป็นแฟนเด็กไอ้ตัวที่เป็นที่ผมเคยให้ดูแฟนเด็กที่แบบว่ามันมีโค้ดสีอะไรต่างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแพนโทนมันจะเป็นค่าสีพิเศษทั้งหมดนะแล้วก็มันก็คือค่าสีพิเศษก็หมายถึงว่าสีที่มันผสมมันไม่ได้เป็นระบบCMYK ที่มันเป็นการปริ้นสีไปบนการ์ดอันนั้นนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวการ์ดอันนั้นผมใช้มือถือถ่ายรูปเอาแล้วก็ขยายขึ้นมาปรากฏว่าอ้าวโอละพ่อโดยที่การ์ดอันนั้นซื้อมาจากแพนโทนแต่พิมพ์ด้วย CMYK ก็เลยแบบว่าอ้าวเลยสันนิษฐานเลยว่ามันต้องเพี้ยนอยู่แล้วเพราะว่า CMYK เนี่ยมันเป็นระบบสีที่มันอยู่ในการพิมพ์แล้วก็มันคอนโทรลยากมากถ้าเกิดว่าจะต้องพิมพ์ทั้งเพจเพื่อที่จะให้ทุกสีเหมือนกันเนี่ยไม่มีทางนะเราก็เลยรู้ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เอาการ์ดมาเนี่ยการ์ดก็ไม่ตรงนะแล้วก็ในส่วนที่มันอยู่ในคอมที่เขาแจกอันนี้มาเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าไอ้หน้าจอที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาเซฟมาจากไหนไม่รู้อะแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ตรงปรากฏว่าผมก็เลยเซิร์ชหาใน Google นะตามรหัสนี้เลยนะตามรหัสแพนโทนนี่เลย 19-1537 TCX เนี่ยมันก็ขึ้นมาปรากฏว่าอ้าวมันเป็นอีกสีหนึ่งเลยก็คือสรุปแล้วก็คือว่าเขาเอาไฟล์มาแต่เขาเอาคอนเวิร์ตกับค่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเพราะว่าผมก็สังหรณ์ใจว่าในปัญหาเดียวกันก็คือเขาอาจจะเอามาเป็น RGB แต่สุดท้ายเขาก็คอนเวิร์ตเป็น CMYK แล้วก็คอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาเนี่ยการที่คอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาแล้วก็ทำมาคอนเวิร์ตกลายเป็น PDF แล้วก็แจกคนต่างๆเนี่ยไอ้สีเนี้ยเพี้ยนนะสีหน้าจอเพี้ยนไอ้ตัวเนี้ยเพี้ยนมันก็เลยเพี้ยนไปหมดเลยนะผมก็เลยคอมเมนต์ของเขาบอกว่าเนี่ยมันมีความเพี้ยนจะดูจากการ์ดก็ไม่ได้เพราะมันเป็น CMYK จะดูจากหน้าจอก็เพี้ยนนะวิธีอีกวิธีนึงก็คือว่าในเขามีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตรงแต่ละปุ่มเนาะตั้งอยู่เนี่ยตามจุดเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีคอมพิวเตอร์นะมี iMac ตั้งไว้ iMac เนี่ยก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าเวลาจะเทียบสีตั้งโปรไฟล์เนี่ยคือ Macintosh ถ้าในระบบฐานของ Macintosh ด้วยกันก็ถือว่าถ้าเกิดตั้งเซตติ้งดีๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความเพี้ยนเนาะก็คือแล้วก็เลยถามเขาว่าไอ้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งโปรไฟล์เป็นค่ามาตรฐานหรือยังปรากฏว่าก็ยังไม่มีการตั้งเนาะก็แสดงว่าพอไปดูในแต่ละเครื่องโปรไฟล์ก็คนละโปรไฟล์สรุปแล้วคือในงานนี้สีเลยดูไม่ได้เลยก็ดูได้คร่าวๆเท่านั้นเองเนาะก็อันนี้ก็เลยเป็นข้อคิดแล้วผมก็เลยบอกว่าควรที่จะตั้งซิสเต็มตัวโปรไฟล์ของแต่ละเครื่องให้ตรงเพื่อที่ว่าเวลาคนดูแต่ละกลุ่มเนี่ยดูเขาจะได้แบบว่าโอเคกำหนดสีแล้วก็เรียกสีเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็ค่อนข้างจะตรงนะอันนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะวิธีคิดอันนี้เลยเถิดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าเขาจะตั้งกลุ่มมาเป็นอยู่ประมาณสัก 5-6 กลุ่มนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีเฉดของแต่ละกลุ่มนะก็คือเมื่อกี้เฉดสีกลุ่มสีหนึ่งเป็นเฉดสีแดงกลุ่มที่สองเป็นเฉดที่เป็นครามผมก็ได้เป็นสีครามอันนี้นะ
แล้วก็ไอ้ตัวที่จะเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นสีเนี่ยพอเวลาเราเซิร์ชจากใน Google เนี่ยสีมันไม่ตรงทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นเขียวสนิมเลยมันเขียวทองแดงอ่ะนะสีเขียวสนิมทองแดงนะแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันดูเป็นเทากันทั้งหมดเลยนะก็เวลานั้นก็ต้องมานั่งนั่งกำหนดค่ายเข้าใหม่นะอันนี้ก็พอเป็นกลุ่มที่3ที่4ก็จะเป็นสีเหลืองนะก็จะมีค่าไอ้ตัวนี้มาให้นะเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังถึงการกำหนดเทรนแล้วก็เอาแชร์ประสบการณ์มาว่าไอ้ตัวเทรนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเขากำหนดเทรนไอ้ตัวที่เขาเลือกมาselectมาแล้วเนี่ยถือว่าไอ้ตัวเทรนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนที่เขาก็มาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ระดมดีไซเนอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยมานะเพื่อที่จะกำหนดเทรนสมมติว่าในกลุ่มสีแดงเนี่ยเขาก็ช่วงเช้าเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเขาจะให้เราเลือกว่ามันมีคำอยู่คีย์เวิร์ดของคำเขาจะให้เลือกว่าในความหมายของตัวสีที่อันนี้เนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกยังไงนะมันก็จะมีคำของเขาอยู่เช่นแบบว่าเล้าใจน่าตื่นเต้นความสามารถหลากหลายจริงๆเขามีคีย์การ์ดอยู่เยอะกว่านี้นะแต่เขาก็บอกว่าให้เราselectเลือก15ใบจากไอ้ตัวที่ก็คือสีละประมาณกี่ใบอะไรประมาณนี้นะหรือว่ามองภาพรวมของโทนที่เป็นสีในกลุ่มนี้แล้วก็ได้คีย์เวิร์ดเป็นคำว่าอะไรนะตอนเช้าก็ได้คีย์เวิร์ดพวกอย่างนี้เรียบร้อยนะแล้วก็กำหนดค่าเขาเรียกว่ากำหนดชื่อเรียกสีให้ตรงกับความเป็นไทยนะให้เช่นบางคนก็ตั้งชื่อใหม่เช่นแบบว่าสีน้ำหมากสีอะไรนะเนี่ยเขาก็มีการกำหนดชื่อสีเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้าใจนะเพราะว่าไอ้ตัวแพนโทนมันก็ไม่เข้าใจแล้วก็แถมให้กำหนดชื่อเรียกว่าในหมวดเนี้ยควรจะเรียกว่าอะไรกลุ่มนี้เขาก็เลยเรียกกลุ่มสีอันนี้ว่าสุกงอมพร้อมพรั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพอช่วงบ่ายเขาก็เลยเอาแมทริเอียลมากองเอาไว้ให้นะแล้วก็มีการไปselectไอตัวแมทริเอียลก็คือไอตัวชุดเนี้ยนะก็คือชุดทางขวามือเนี่ยนะเพื่อให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาselectว่าไอวัสดุอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุของไทยเป็นผ้าไหมย้อมธรรมชาติเป็นผ้าสไตล์ต่างๆมีเทคนิคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ให้เราอ่ะselectจากไอตัวที่เป็นสไตล์ของผ้าเนี่ยเอามาใส่ไว้อยู่ในชาร์ตนะเพื่อที่จะกำหนดว่าถ้าเกิดเป็นเฉดสีนี้แล้วไอตัวการย้อมการเทคนิคฟอร์มสไตล์มันจะเป็นยังไงนะแต่ละกลุ่มก็เลยมีเขาจะตั้งคีย์เวิร์ดมาตอนช่วงบ่ายก็คือว่า material shape detail แล้วก็ fabric นะก็คือไอ้ material ก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้ที่เป็นความพร้อมพรั่งเนี่ยไอ้ตัว material ที่จะเอามาแอดเข้ามาส่วนที่เป็นสไตล์ของเขาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะรวมไปจนถึงกระดุมอะไรก็ว่ากันไปส่วน shape เนี่ยคือสไตล์ของแฟชั่นจะเป็นยังไงส่วน detail ก็คือมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาไหมมีเหล็กมีสนิมมีหินมีฝ้ายมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างหากไหมหรือถ้าเป็นfabric เนี่ยเป็นผ้าเนี่ยควรจะเป็นผ้าขิดผ้าทอผ้าอะไรต่างๆเขาก็จะมีผ้าตัวแบบผ้าอะไรมาให้นะแล้วก็มีตัวใจไหมแต่ละกลุ่มก็เลยเอามาติดนะอันนี้ก็คือการกำหนดเทรนด์ผลปรากฏก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือกลุ่มผมที่ได้รับความรับผิดชอบสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะอย่างไอตัวที่เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยในการmanage ของเราก็คือว่าผมเห็นว่าพอเป็นแทนโทนเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์คแต่เวลาเราโอเคเราคอนเวิร์ตให้เขาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นไทโทนเนี่ยเราก็เลยกำหนดค่าสีเป็นสำริดคุณหรือเป็นสีเขียวขี้ทองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีดำก็เป็นดำขมเหลาถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นเขียวก้ามปูอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างโทนให้ว่ามันคือสุขุมนุ่มลึกนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในส่วนที่เป็นอันนี้เนี่ยที่เขากำหนดมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีน้ำเงินอย่างเดียวเนาะ
มันกินไปจนถึงสีที่มันเป็นสีของสีเขียวเวอริเดียนนะเป็นเขียวน้ำทะเลลึกอะไรประมาณเนี่ยในการกำหนดอันนี้ผมก็เลยให้ความสุขุมแต่มันมีความสร้างสรรค์ของไอ้ตัวน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาด้วยนะมันก็เลยจะเป็นกลุ่มสีที่มันแบบว่าเป็นเท่ๆนะแล้วก็มีมูดและอารมณ์เป็นแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจจริงใจเรียบง่ายลึกลับมั่นใจแน่วแน่มีภูมิปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมานะส่วนที่เป็นวัสดุเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีพวกหินพวกอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าสีมันมาจากธรรมชาติเกือบทั้งสิ้นแล้วก็วัสดุมันจะเป็นวัสดุผสมผสานเพื่อที่จะสื่อเรื่องของความสร้างสรรค์นะที่มันเป็นสีเขียวเรานึกถึงสีเขียวเป็นแบบว่าสีประจำศิลปกรอะไรเงี้ยที่มันเขียวเรื่องการสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือภาพรวมของกลุ่มผมที่วางธีมเอาไว้นะส่วนกลุ่มอื่นต่อไปก็คืออันนี้เขาก็จะแบบแดนดินถิ่นอารยธรรมจริงๆกลุ่มนี้จะเป็นสีน้ำตาลเลยเนาะแล้วก็เขาก็จะมีกำหนดเป็นชื่อเรียกเป็นแม่โขงเป็นสีส้มเครื่องปั้นดินเผาเป็นเทอร์ราคอตต้าเป็นน้ำปูนอะไรเงี้ยนะเขาก็มีการกำหนดชื่อเพื่อที่จะทำให้มันดูเป็นสีไทยมากขึ้นนะแล้วก็มีผสมผสานจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มนี่แบบว่ามีที่มาเพราะว่าแต่ละคนเป็นดีไซเนอร์ผมว่าวิธีการทำชาร์ตสีนี่น่าสนใจเลยมาแชร์ให้เราดูเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเรากำลังจะทำ corporate identity ให้กับหน่วยงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยการที่เอา object เอา reference เอา material เอาที่มาที่ไปแรงบันดาลใจมาทำเป็น mood board ลักษณะเนี่ยแล้วเวลาพอ present เนี่ยผมว่ามันดูดีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อไปก็จะเป็นสีที่เป็นอันนี้เขาก็เลยให้ธีมว่า nature of wisdom นะก็จะออกเป็นสีเป็นสีเหลืองนะก็เรียกเหลืองสุพรรณิกาสีฟางข้าวสีข้าวเม่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มี reference ของผ้าสไตล์ผ้าอะไรมาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เป็นสีที่เป็นออกเทาๆแต่ออกเป็นสีมุกเป็นสีเงินสีอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับว่ากลุ่มนี้ก็จะให้ธีมที่มันเป็นสีของความเป็นทันสมัยนะแล้วก็เป็นดิจิตอลหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะกลุ่มนี้ก็จะเป็นสีที่เขาเรียกว่าเขาบอกว่าสีของเขาแซทเทิลมากเขาอะไรนะสีทรายสีแห้งๆสีแบบว่าเนเชอรัลมากอะไรประมาณนี้นะเป็นสีสุภาพอะไรประมาณนี้ที่เขากำหนดนะอ่ะตอบอันนี้ผมเลยทบทวนให้เราฟังหน่อยนึงว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกละว่าไอตัวซิสเต็มเนี่ยมันมีหลายซิสเต็มเนาะอันนี้ทบทวนส่วนที่เป็นอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเขาเอาไอตัวแพนโทนมาเนี่ยผมก็บอกว่าไอแพนโทนเนี่ยการเคลือบสีอ่ะมันแย่มากเพราะว่าถือว่าเป็นระบบสีที่มันเพิ่งมาใหม่นะแล้วมันก็มีสีที่ค่อนข้างจำกัดนะมันจะไปเทียบaround the world ไปเทียบนู่นนี่แล้วกลับมาเป็นแพนโทนเนี่ยผมว่ามันไม่ครบนะถ้าเป็นอันนึงที่ผมจะแนะนำของเขาก็คือเขาเรียกว่าระบบสีแบบ LAB นะ LAB ก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือในการวัดเนี่ยมันจะวัดค่าconvert จากค่า CMYK ค่านู่นค่านี่ไอตัวสีที่เราอยากได้เนี่ยถ้าเกิดกำหนดเป็น LAB เนี่ยมันจะเป็นสากลมากกว่านะก็ในที่มาที่ไปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งสามารถที่จะ convert จาก LAB กลายเป็น RGB และ CMYK ได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็จำค่า LAB LAB ก็หมายความในความหมายของเขาเนี่ยมันก็คือสร้างด้วยอยู่ประมาณ3แกนนะก็คือไอ้ตัวค่า L เนี่ยมันก็คือค่าที่มันเป็นค่าแนวตั้งเนาะส่วนค่า A เนี่ยมันก็คือค่าที่เป็นสีที่ไล่จากเขียวไปแดงส่วน B คือไล่ค่าจากน้ำเงินไปเหลืองนะไอตัวค่าแกนอันนี้เนี่ยมันมีค่าวัดที่มันได้มาตรฐานนะมันจะเรียกเป็น2แบบจะเป็น LAB หรือ LAB ที่เป็นดอกจันเนี่ยมันคือค่าระบบเดียวกันนะแล้วก็ HSB ก็คือเป็นอีกอันนึงแต่ก็ไม่ป๊อปเท่ากับไอตัวที่เป็น LAB เนาะอันนึงที่ถ้าเกิดว่าเอาไว้อยู่ในระบบการพิมพ์อย่างที่บอกแล้วล่ะมันก็เขาเรียกว่าเอาไว้
พิมพ์จำนวนเยอะๆนะแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวค่า CMYK ถือว่าเป็นค่าที่แม่งไม่ได้เรื่องที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้สีเป๊ะๆแล้วเนี่ยการที่จะควบคุมสีให้เป๊ะกับสมมุติว่าเราทำชาร์จสีขึ้นมาเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยไม่มีทางที่ทุกอันจะตรงได้นอกจากว่าจะเลือกมุมใดมุมหนึ่งสีใดสีหนึ่งให้ตรงเพราะว่ามันมีความเซนซิทีฟของการโปรยเมสกรีนเอาไว้อยู่ในตัวสีของมันนะแล้วการที่โปรยสีเอาไว้ในค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันไปเพิ่มตรงจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะทำให้สีอีกจุดหนึ่งมันเพี้ยนไปได้เนาะไออันนี้ก็คือก็จะเป็นถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่เทียบสีไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไว้เขาเรียกแหละเอาไว้แบบว่าเอาไว้พูดถึงเอาไว้นั่นก็ต้องมีตัวชาร์จสีอย่างที่เคยให้ดูมันจะมีเล่มของค่าไล่โทนของความเป็น CMYK เนาะแล้วก็ไอตัว CMYK ก็คือมันเหมือนกับการเรียงเม็ดสกรีน4เม็ดเข้าไปไว้อยู่ในสีเดียวนะหรือ RGB ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันคือค่าของสีแสงฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวค่าของสีแสงถ้าเกิดว่าเราทำงานที่มันเกี่ยวกับระบบดิจิตอลระบบของจอระบบโซเชียลอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องการพิมพ์เนี่ยก็ใช้ค่านี้ได้นะก็คือมันก็คือค่าของสีแสงนั่นเองนะเนี่ยอันนี้ก็คือเปรียบเทียบแล้ววิธีการของการผสมสีของ2ระบบนี้ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น RGB เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นการผสมสีแบบบวกนะก็คือไอ้สีที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะสว่างแต่ถ้าเป็น CMYK เนี่ยสี3สีที่ซ้อนกันมันจะกลายเป็นดำนะแต่ดำตัวนี้อย่างที่บอกเคยทวนเอาไว้ว่าตัวดำตัวนี้มันก็ไม่ได้ดำปิดปีนะมันไม่ได้ดำปิดปีหมายถึงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดไอ้ RGB ไอ้ตัว CMYK ไปซ้อนกันแล้วจะได้ค่า K นะ K มันก็เลยจะกลายเป็นหมึกตัวนึงที่เป็นค่าสีดำแล้วก็ไปทับอีกทีนึงมาอันนั้นจะได้ดำกว่าที่จะเอาเม็ดสกรีน3สีไปซ้อนกันแล้วก็ระบบมีระบบมันเซลอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบอีกระบบนึงแต่ก็ไอตัวไกด์สีอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะหายากนะมันก็จะไม่จริงๆก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ามันเซลถือว่าเป็นระบบที่ได้มาตรฐานอันนึงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าไอตัวที่เป็นไกด์สีของมันเนี่ยโอ้โหมันแพงเหลือเกินนะหลายหมื่นบาทนะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกความรับนิยมการนิยมมากส่วน HEX หรือ HEX เนี่ยมันก็คือค่าที่มันเป็นพวกรหัสของสีที่เป็นอยู่ในเว็บไซต์ถ้าเกิดใครทำเว็บไซต์ทำ Dreamweaver ทำที่เป็นเว็บไซต์อ่ะคือมันจะไม่มีไอ้ตัวที่เป็นค่า CMYK RGB ให้มันก็จะต้องกำหนดเป็นค่า HEX นะมันก็จะมีรหัสของมันเลยโดยเฉพาะนะถ้าใครทำเว็บไซต์ก็ต้องศึกษาในระบบตัวนี้แล้วก็เพื่อที่จะกลับค่าสีที่เรามีให้มันกลายเป็น HEX ให้ได้นะจริงๆในไทยโทนก็มีคนกำหนดค่านี้ให้น้อยแต่เขาไปคอนเวิร์ตยังไงไม่รู้อ่ะคือผมแจกไฟล์เป็น CMYK แต่เขากำหนดเป็นค่า HEX ให้อันนี้ก็ลองคือผมว่ามันน่าจะมีวิธีการนั่นแหละนะส่วนค่าแพนโทนอย่างที่บอกนะมันก็คือมันขายเป็นไอตัวที่เป็นแฟนเด็กนะแล้วไอสีของมันแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นสีพิเศษก็คือมันไม่ได้เป็นการพิมพ์ออฟเซตนะไอตัวแฟนเด็กเนี่ยมันคือการหยอดสีคือผสมสีแล้วก็หยอดสีในแต่ละสีเนี่ยนะเป็นพิเศษจริงๆในของไทโทนเองก็คืออยากจะพยายามจะเป็นแบบแพนโทนนะแต่เนื่องจากว่าการพิมพ์สีพิเศษไปไว้อยู่ในไกด์สีเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างสูงมากคือถ้าเป็น CMYK เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็คืออยากได้สีอะไรแล้วก็กำหนดสีแล้วก็พิมพ์ออกมาแต่ความชัดเจนหรือว่าความมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่บอกแล้วว่าการพิมพ์ด้วยสีออฟเซตเนี่ยมันมีความเพี้ยนสูงกว่าชาวบ้านเขานะเนี่ยพันโทนก็คือบางทีเขาเรียกว่า PMS นะก็คือเขาเรียกว่าเป็น Pantone Matching System นะเป็นภาษีที่ใช้แพร่หลายจะบอกว่ามากที่สุดหรือเปล่ามันอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นค่าสีค่ามาตรฐานที่ถือว่าเป็น
ค่ายสีที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่สิบปีมานี้เนาะแล้วก็สีมันก็ยังมีไม่มากแต่ก็คาดว่ามันน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะมีอิทธิพลกับโลกพอสมควรเพราะว่ามันเป็นค่ายสีที่มีการวิจัยในการกำหนดชงกำหนดเทรนอะไรต่างๆคนก็มักจะเชื่อมันอยู่พอสมควรเนาะก็พอบอกว่าเป็นค่านู่นนี่นั่นมันก็จะมีไอตัวที่เป็นเอาไว้เทียบสีนะอันนี้วิธีการของการเทียบสีเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น color book เนาะมันก็จะต้องมีไอตัวเนี้ยนะเป็นไอตัวที่เป็นแฟนเด็กเป็น color book หรือเป็นการ์ดอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราซื้อพวกนี้มามันมีราคาสูงแต่ก็คือมันใช้ระบบการพิมพ์แบบสีพิเศษนะใส่เข้าไปไว้อยู่ในระบบมันก็จะแบบว่าชัดเรียกว่ามันจะถูกต้องที่สุดนะแล้วถ้าเกิดว่าพอมันทำระบบอย่างนี้ไอ้พวก color book อย่างนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราซื้อไอ้ตัว color book มันเสร็จปุ๊บก็อเมริกามันก็จะมีจีนก็ต้องใช้ตัวมันแล้วเพื่อที่จะคุยเรื่องสีมันก็จะเป็นซิสเต็มเดียวกันเนาะก็รวมไปจนถึงตัวมันเองเนี่ยของไอตัวแพนโทนเนี่ยมันก็มีไอตัวค่าวัดสีตัวนี้เนาะผมเคยมีตัวนี้เหมือนกันก็คือว่ามันจะเอาไว้select วัดเฉพาะค่าที่มันเป็นแพนโทนนะมันจะพอวัดเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแพนโทนรหัสที่เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจริงๆแพนโทนเองเนี่ยมีหลายเล่มนะมันไม่ได้มีแค่เล่มเดียวแล้วก็จบเพราะว่ามันแยกออกไปเป็น เล่มของแฟชั่นนะเล่มของบ้านเล่มของเทคไทล์เล่มของที่เป็นไกด์สีที่เป็นเมทัลลิกก็คือหมายความว่าสีที่ผสมสีพิเศษเป็นผสมสีเมทัลลิกก็คือมันจะเป็นสีที่มีพวกอะไรอ่ะพวกไอตัวที่มันเป็นคล้ายกับอะไรเหมือนกับผสมโลหะเข้าไปในผงสีแล้วมันก็พอพิมพ์มันก็คือสีพิเศษที่เป็นทองเป็นสีทองแดงอะไรประมาณนี้มันจะออกเหลือบๆหน่อยอ๋อมันจะเป็นเหมือนกับเกล็ดมุกใส่เข้าไปนะมันมีความวาวอยู่ในตัวมันนะมันก็จะมีอยู่หลายเล่มแล้วก็ต้องเสียตังค์ซื้อในแต่ละอันนะอันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเซลล์บุ๊กนะอันนี้ก็จะมีขายแต่ก็เล่มแพงกว่าแพนโทนเยอะมากนะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีค่ายอื่นๆนะของในส่วนที่เป็นอันนี้เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันมีค่ายอะไรบ้างก็คือในซิสเต็มของตัว Adobe เองเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวที่เป็นสวอร์สีของไอ้พวกค่ายที่เป็นบุ๊กไอ้พวกเนี้ยอยู่ในนั้นนะเช่น Poco Pantone ก็จะมีหลายอันเป็นโค้ดอันโค้ดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีอีกหลายค่ายพอสมควรแต่หลายค่ายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการซื้อไอ้ตัวที่เป็นตัวอย่างสีของมันนะแต่ Pantone ก็จะหาง่ายกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น DIC นะก็จะเป็นของค่ายของญี่ปุ่นนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะก็จะเป็นอะไร TrueMapนะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งคล้ายๆ Pantone แต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี่ยอันนี้ก็คือตัว Swatch เนี่ยแหละก็คือถ้ามีไอ้ Foco ก็คืออีกค่ายหนึ่งมันก็จะมีไอ้ตัวที่มันเป็น Swatch ชุดสีของมันนะมีรหัสมีอะไรต่างๆที่อยู่ในซิสเต็มจริงๆเนี่ยผมพยายามที่จะเอาไอ้ตัว Titone ใส่เข้าไปไว้อยู่ในซิสเต็มเหมือนกันนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะแล้วก็โดยให้คุณขจรที่มีคอนเนคชันกับ Adobe เนี่ยแหละแล้วเขาก็เลยถามถึงว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปใส่ใน Swatch ของ Adobe ตั้งแต่ซื้อมาเลยเนี่ยมันเราเองเนี่ยมันจะต้องสร้างซิสเต็มเราจะต้องขายเล่มที่มันเหมือนคล้ายๆเป็นซิสเต็มของ Pantone เนี่ยเนาะก็เราจะต้องมีวางจำหน่ายทั่วโลกก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นถึงเขาจะใส่ Swatch Titone เข้าไปให้ได้นะหรือไม่เราก็ต้องเป็นบริษัทที่มีอ้างอิงชัดเจนอะไรเงี้ยนะเลยแบบว่าโอ้โหเรื่องใหญ่ละเลยแบบว่าทุนก็ไม่มีในการที่จะพิมพ์ให้ได้แบบว่าขนาดแพนโทนอะไรประมาณนี้ก็เลยแต่เขาก็บอกว่าเราก็สามารถแอดเข้าไปไว้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
แต่ในไฟล์ที่ผมแจกไปผมก็จะมี Swot High Tone ติดเอาไว้อยู่ในไฟล์เหมือนกันเนาะไม่ได้แจกแค่ CMYK แล้วอันนี้อย่างที่บอกกันแหละว่าถ้าเกิดว่าใครจะเทียบเป็น CMYK นะเป็นระบบ Offsetมันก็สามารถเทียบได้โดยที่จะต้องมีเล่มนี้นะมีเล่มนี้นะมันจะมีค่าสีทุกสีเลยที่ CMYK สามารถผสมได้นะก็จะเรียกว่าเป็น CMYK Process Color นะมันในแต่ละหน้าเนี่ยมันก็จะมีไล่เฉดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราเอาให้ชัวร์มั่นใจว่าไอ้สีที่เรากำหนดไปเนี่ยมันเป็นสีอะไรแน่ๆนะยิ่งถ้ากำหนดเป็นค่า Corporate Identity ของหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องรู้เลยว่ามันสีมันจะออกเป็นประมาณไหนแล้วจะรู้ได้ไงการที่ดูหน้าจอเนี่ยมันไม่พอเนาะเพราะว่าดูหน้าจอมันคือสีของแสงอีกนะเอาให้ชัวร์คือต้องไปซื้อเล่มเนี้ยมานะอันเล่มนี้รู้สึกว่าที่ภาควิชาก็มีนะที่ผมก็มีเหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแต่ไอ้พวกเล่มพวกนี้เนี่ยพอถึงเวลาสักประมาณสักไม่เกิน10ปีละมันก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษมันจะเหลืองขึ้นแล้วสีมันก็จะเพี้ยนไปนะก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆพอสมควรนะเนี่ยมันก็จะมาเป็นไล่เป็นเฉดลักษณะอย่างนี้นะถ้าไล่เป็นลักษณะเป็นเฉดอย่างนี้ก็คือมันก็มีทุกเฉดนั่นแหละนะมันก็คือว่าสมมติว่าค่าทางบ้านบนเนี่ยก็คือ y มา y y100 ถ้าเป็นค่าจากด้านซ้ายมือมันก็คืออันนี้ก็คือ y100 m100 นะมันก็จะได้เป็นสีแดงสดอันนี้ด้านล่างแถบด้านล่างนะถ้าเป็นปริมาณของ m น้อยลงมันก็คือจากด้านซ้ายมือขึ้นข้างบนเป็นน้อยอะไรเงี้ยนะมันก็เลยจะไล่เป็นเฉดสีเป็นประมาณนี้มันก็เลยจะได้ทุกเฉดสีสมมติว่าเราอยากจะดูค่าสีของ m70 ก็ดูที่70ก็คือ m70 ไปที่70แล้วก็ถ้าเป็น y ที่เท่าไหร่ y ที่100ก็ไปทางขวามือก็เป็น m70 y100 ก็จะออกเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือค่าสีที่ถ้าเกิดว่าจะดู CMYK จะต้องมีเล่มเนี้ยเนาะมีตัวนี้แต่จริงๆแล้วจากจะดูไอ้พวกนี้ได้เหมือนกันโดยที่โรงพิมพ์เขาก็จะมีแจกอยู่นะเขาจะแจกเป็นโปสเตอร์ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไปดีลกับโรงพิมพ์ก็ขอเข้ามาได้นะแล้วก็ในการที่จะเทียบสีให้มันตรงเนี่ยก็คืออย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวสแกนของแพนโทนเองนะแล้วก็มีตัวสแกนอีกหลายซิสเต็มนะตอนนี้ที่ผมดูล่าสุดอันนี้มันก็ถือว่ามันบอกว่ามันสแกนได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็ราคาไม่แพงมันชื่อ Spectro 1เนี่ยนะมันอยู่ในหมวดของ Color Mist เนี่ยตัวเนี้ยเนาะ Color Mist ตัวนี้ล่าสุดที่ผมเทียบกับไทโทนอะไรต่างผมก็จะใช้ซิสเต็มของ Color Mill ตัวนี้อยู่มันเหมือนกับว่ามันสแกนปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในมันต้องใช้ประกอบกับแอปในมือถือของเราอะนะแล้วพอเวลาสแกนปุ๊บมันค่าสีเนี่ยมันจะไปอยู่ในมือถือนะแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นอะออกมามันก็จะพอสแกนปุ๊บมันจะขึ้นเป็นค่าของ LAB RGB CMYK อะไรต่างเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเกี่ยวสีแล้วก็อยากจะดูว่าไอตัวที่เราไปสแกนเราไปเอามาจากสีธรรมชาติเราไปเอาจากสีผนังจากนู่นนี่หรือไม่ก็เอามาจากเช่นงานมาสเตอร์พีซของโมเน่หรืออะไรเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าค่าสีมันเป็นอะไรเราใช้ตัวนี้มันจะแม่นยำกว่าการจับด้วยสายตาของเรานะแล้วก็ถือว่าเป็นการอ้างอิงด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะมีไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นพารามิเตอร์ที่วัดค่าสีเนี่ยมันจะมีอยู่หลายค่ายเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัววัดค่าสีพวกอาหารหรือบางทีเขามีไอ้พวกวัดค่าสีพวกอัญมณีก็มีเหมือนกันนั่นก็จะเป็นอีกตัวนึงนะมันก็ไอตัวที่เป็นเครื่องวัดค่าสีของแต่ละสาขาเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปนะอันนี้อย่างที่บอกอันนี้ที่ผมใช้อยู่คืออันนี้คือ Color Muse เนี่ย SE นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันในซิสเต็มมันเนี่ยมันพอสมมุติว่าเราสแกนมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นค่าหลายๆค่าเนาะแถมมันจะไปเขาเรียกอะไรไปกลับค่าให้เราอีกว่าสมมุติว่าเราสแกนสีอันนี้แล้วเนี่ยมันมียี่ห้อสีทาบ้านยี่ห้ออะไรบ้างที่มันมีสีอันนี้บ้างหรือบางทีมันไปจับคู่จ
จับคู่ว่ามันมีเสื้อผ้าของ Chanel รุ่นนี้เป็นสีนี้เดียวกันอะไรเงี้ยมันให้เราไปซื้อได้ต่างหากเนาะหรือว่าเป็นพวกวัสดุทั้งวัสดุตกแต่งวัสดุแฟชั่นเครื่องสำอางมันก็วัดค่าไปเทียบให้อีกว่ามันมีเครื่องสำอางที่ทำในโลกเนี่ยมีสีไอ้ที่มันใกล้เคียงกับที่เราเนี่ยมียี่ห้ออะไรให้อีกนะอันนี้ก็เป็นดีไซเนอร์ก็ถ้ามีเอาไว้ก็มันก็จะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นหรืออันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงในส่วนที่เวลาเราไปเทียบสีกับเวลาสีที่มันเป็นจิตรกรรมเป็นอะไรต่างแล้วเราอยากจะถ่ายรูปไว้ก่อนเราไม่มีตัววัดสีการที่จะถ่ายรูปเพื่อที่จะทำให้ไอตัวที่รูปที่เราถ่ายมามันตรงมากที่สุดเขาเลยเรียกบอกว่าจะต้องมีไอตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่า color checker เนาะเวลามันขายมันก็จะมีไอตัวที่เป็นแผ่นเนี้ยมาให้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีซิสเต็มมีไอตัวแอปให้เราโหลดเพื่อที่ว่าเราเอาไอตัวเนี้ยไปไว้ที่จิตรกรรมที่ภาพก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอาเข้าคอมเนี่ยแล้วก็ให้แอปมันเนี่ยปรับค่าให้มันตรงนะมันก็จะคอนเวิร์ตกลับมาให้มันเหมือนกับจริงๆมันก็คือการวัดค่าจากสีที่มันระบุเอาไว้แล้วเนี่ยเนาะแล้วมันก็ปรับค่าให้อัตโนมัติมันก็จะได้ค่าที่ตรงมากที่สุดเนาะก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า color management นะเขาเรียกว่า color ที่เป็นการจัดการเกี่ยวสีในเชิงลึกเนาะเพราะว่าอย่างที่ที่ผมไม่มีประสบการณ์เนี่ยพอคนไม่รู้เพราะว่าจริงๆมันก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้โฟกัสเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วก็มีอะไรที่มันจะดูยากพอสมควรถ้าไม่ได้วางแผนเอาไว้อะไรเงี้ยเนาะโอเคก็อันนี้ก็เลยฝากไว้สุดท้ายประมาณนี้เนาะสุดท้ายประมาณนี้ในวิชานี้อันนี้ก็ขอให้จดจำมาไว้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตของเราคงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับสีเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นอย่างที่บอกว่าพอมันไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งโปรไฟล์ซิสเต็มไม่ได้รู้ว่าระบบมันมีอะไรบ้างเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเขาและอายเขานะว่าใครสอนบอกว่าอาจารย์ตึงสอนมาอย่างนี้แล้วไม่รู้เนี่ยก็เสียชื่อเนาะโอเคครับก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้โอเคใครมีอะไรสงสัยไหมก็ไม่มีก็วันนี้ก็เลยมีประมาณนี้นะโอเคก็หวังว่าในวิชานี้พวกเราน่าจะได้รวบรวมงานผมว่าเรารวบรวมงานได้น่าจะเยอะเพราะว่าสุดท้ายก็งานก็มีประมาณที่แบบว่าก็น่าจะรวบรวมเป็นพอร์ตได้เนาะแล้วก็หวังว่าคงจะใช้ประโยชน์จากกลายวิชานี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ในอนาคตของเราโอเคครับเดี๋ยวปีหน้าเอ้ยไม่ใช่เทอมหน้าเราจะได้เจอกันอีกวิชาอะไรดีอยากเจอผมในวิชาอะไรดีแน่ๆก็คือว่ามีวิชคอม4นะวิชคอม4จะได้เจอกันนะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีศิลปะเปรียบเทียบมีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีวิจัยจะเป็นเทอมหลังวิชคอม4วิชคอม5คงจะได้เจอกันอีกนะโอเคครับอ่ะใครมีอะไรสงสัยไหมเอ๊ะหรือว่าอยากจะมีการบ้านวันนี้ไม่อยากค่ะไม่อยากหรืออยากไม่อยากไม่อยากมีการบ้านค่ะอาจารย์โอเคครับอย่างนั้นก็วันนี้เท่านี้วิชานี้ก็ปิดคลาสเรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะทำเกรดแล้วก็รีบส่งเข้าไปไว้อยู่ในระบบนะคงจะไม่ช้าโอเคใครมีอะไรสงสัยอีกไหมไม่มีเนาะโอเคครับงั้นวันนี้สวัสดีเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ